Monday Tuesday สนับสนุนโดย btcbangkok.com where the beauty begin วันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมาถึงช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะหลิงพาคุณผู้ชมมาชมวิวพระอาทิตย์ตกที่อำเภอสัตหีบแล้วค่ะจุดชมวิวสวยๆตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของร้านสีนวลซีฟู้ดซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังแล้วก็ร้านอาหารเก่าแก่ของอำเภอสัตหีบเลยละค่ะชวนกันมาขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับร้านสีนวลซีฟู้ดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะหลิงก็นั่งอยู่กับคุณพ่อสีนวลค่ะเจ้าของตำนานความอร่อยร้านสีนวลซีฟู้ดค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารบรรยากาศดีๆอย่างนี้ได้ไงครับพ่อก็จริงๆอาชีพเดิมไม่ใช่ร้านอาหารอาชีพประมงอยู่แล้วก็ทำประมงมาก็รุ่น20ปีนะก็หลังจากช่วงนั้นแล้วมันเริ่มวิกฤตคนงานมาเริ่มขาดก็เลยหันเหมาลองทำร้านอาหารดูเขาว่ากันว่าชาวประมงคือคนทำออกเรือทะเลคนเป็นไต้กงอยู่ในเรือเนี่ยทำอาหารอร่อยปัจจุบันนี้พ่อก็ยังทำอาหารอยู่เองปะคะใช่ยังทำอยู่แล้ววันนี้เวลาคนมาที่ร้านวันนี้ก็คือเป็นเมนูที่พ่อแนะนำเลยใช่ไหมคะมีเมนูอะไรบ้างคะพ่อคะหานุมานคุกฝุ่นต้องใช้หมึกเป็นทำนะและไอ้หมึกตัวนี้มันต้องมีไข่ถ้าไม่มีไข่เราไม่ทำหมึกไข่เค็มก็ที่นี่เรื่องไข่เค็มนี่ไฟกันแบบไม่อั้นเลยจานหนึ่งใช้ไข่เค็มอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-7 ลูกขึ้นไปที่นี่เราจะใช้ของเป็น 80-90% มีรายการอาหารที่เป็นประมาณเกือบ40ชนิดในเขตอ่าวพัทยาที่เนี่ยอาหารทะเลเราค่อนข้างที่จะทานอร่อยกว่าอ่าวอื่นจริงพวกยิ่งปูม้ายิ่งอ่าวนี้ยิ่งอร่อยที่สุดครับตัวนี้เป็นก้างกระดานเราจะใช้ก้างเป็นและเห็นว่าที่นี่มีเมนูยอดฮิตที่แบบว่าใครๆก็ต้องชอบทานกันปูทะเลไข่ดองปูทะเลไข่ดองเขาเรียกว่าปูทะเลไข่ดองซึ่งที่ร้านไข่ดองแล้วก็น้ำปลานี่เราจะทำเองโอ้พ่อมะนาวปูเองพริกเพิร์กปูเองโอ้คุณผู้ชมคือแบบไม่แปลกใจอะว่าทำไมทุกคนถึงชอบมาร้านสีนวลจะเช็คอินกันมาที่นี่ต้องเช็คอินผักบุ้งเราก็ปลูกเองคือจุดของร้านสีนวลซีฟู้ดอะค่ะพ่ออยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวอะไรอะคะตรงนี้จากพัทยาก็แค่10กว่ากิโลไปอีกหน่อยก็สวนนงนุชอีกก็ใกล้ๆกันหมดเลยสวนน้ำอะไรนะอยู่คือตอนนี้จุดตรงนี้เป็นจุดอยู่เขตท่องเที่ยวที่มีที่ดูที่เป็นทางผ่านเป็นจุดผ่านใครจะไปที่ไหนก็ต้องผ่านร้านนี้แล้วก็วันนี้นะคะคุณพ่อใจดีมากมีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปรายการขณะออกอากาศอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของร้านสีนวลซีฟู้ดค่ะใน Facebook Fanpage Sunday Tuesday นะคะใครยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็แชร์โพสต์ออกไปนะคะที่หน้า Facebook ของคุณเองค่ะแล้วก็แท็กเพื่อนที่อยากจะพาไปทานด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อสีนวลมากเลยค่ะครับวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง Sunday Tuesday